สวัสดีค่ะเพื่อนสมาชิกสำนักข่าวเว็บไซต์ประชาไทยค่ะวันนี้นะคะเราพาทุกท่านมาอยู่ที่บ้านนาหนองบงนะคะที่ตำบลเขาหลวงอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยค่ะวันนี้เราพาทุกท่านนะคะมาติดตามนะคะบรรยากาศนะคะจากที่บ้านนาหนองบงนะคะบริเวณที่ใกล้กับการทำเหมืองทองนะคะถ้าหากใครได้ติดตามสถานการณ์ของกลุ่มคนรักบ้านเกิดนะคะจังหวัดเลยก็วันนี้เราพาทุกท่านได้กลับมานะคะหลังปีใหม่พามาออกนอกสถานที่นะคะว่าเขาเนี่ยมีการทำจัดกิจกรรมอะไรกันอยู่นะคะก็วันนี้ค่ะเรามาอยู่กับนะคะแม่อสมนะคะที่พื้นที่ที่เราทำกิจกรรมกันอยู่ตรงนี้ของกลุ่มคนรักบ้านเกิดก่อนที่เราจะไปทำดูกิจกรรมไฮไลท์ของวันนี้เรามาคุยกับแม่อสมที่อยู่ในจุดคัดกรองตอนนี้ก่อนนะคะเราดูกันค่ะว่าแม่สมัยเนี่ยได้มีการเตรียมพร้อมในพื้นที่ยังไงบ้างเพื่อที่จะคัดกรองคนที่จะเข้ามาในหมู่บ้านก็เวลามานะคะก็ใครที่ไม่มีเมสก็เอาเมสให้ค่ะแล้วก็มีจุดคัดกรองแล้วก็มีแอลกอฮอล์นะคะเว้นระยะห่างด้วยค่ะนี่นะคะก็จะเห็นว่าบริเวณหน้าลานที่เราทำกิจกรรมกันตรงนี้นะคะก็จะมีจุดคัดกรองนะคะมีหน้ากากมีแอลกอฮอล์แล้วก็มีน้องนะคะที่ทำการคัดกรองอุณหภูมิกันค่ะชาวบ้านเนี่ยถูกต้องนะคะตรงตามหลักที่จะมีการก็จะเห็นว่าก่อนที่จะเข้าไปในพื้นที่ทำกิจกรรมนะคะเราทุกคนก็จะต้องผ่านการคัดกรองก่อนค่ะเดี๋ยวเรามาคุยกับแม่พูดเรื่องของสถานการณ์โควิดในพื้นที่กันนะคะว่าไงล่ะก็มีการวัดไข้ค่ะถ้ามีคนเข้ามาในเหมืองในหมู่บ้านนะคะอะไรก็ไม่พูดไม่เก่งค่ะไม่เป็นไรค่ะแม่เนื่องจากว่าคุณแม่เขินนะคะตอนก็คือต้องทำกับข้าวให้กับคนที่มาในครั้งนี้ด้วยแล้วก็เป็นทั้งอสมก็แม่นะคะแม่กองเชยก็เป็นอสมนะคะที่มาอยู่ที่จุดคัดกรองนะคะอันนี้ก็เป็นน้ำจิ้มเล็กๆก่อนที่เราจะพาทุกท่านเข้าไปชมกิจกรรมหลักที่เป็นไฮไลท์ของวันนี้ค่ะซึ่งถ้าหากทุกก็เดี๋ยววันนี้นะคะอย่างที่ได้โฆษณาไปแล้วนะคะเราจะมาทำการนะคะถ่ายทอดสดข่าววงเสวนารอบกองไฟนะคะกับกลุ่มคนรักบ้านเกิดหงบ้านจังหวัดเลยค่ะซึ่งในขณะนี้กิจกรรมก็กำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะให้ทุกท่านดูบรรยากาศการเสวนารอบกองไฟวันนี้ก่อนนะคะนี่นะคะเรามีเวทีการแสดงที่จะมีน้องๆมารำพัดกันด้วยนะคะนอกจากเสวนาแล้วเราก็ยังมีน้องๆที่จะมารำพัดกันให้เราดูด้วยนะคะหลายคนน่าจะพร้อมแล้วน้องสำหรับเดี๋ยวเราอีกสักพักนึงเราจะเริ่มนะคะการถ่ายทอดสดต้องสวัสดีทุกท่านการเสวนารอบกองไฟในหัวข้อเมืองแรกจับตาความรุนแรงรอบใหม่ฟื้นฟูเมืองทองคำจังหวัดเลยค่ะแล้วก็สวัสดีแฟนเพจสำนักข่าวประชาไทยสวัสดีแฟนเพจ The Reporter วันนี้เรามี3แฟนเพจหลักๆแต่ก็เข้าใจว่าเพจของน้องๆกลุ่มอันมีใน Facebook ก็ไลฟ์ด้วยใช่ไหมคะวันนี้จะต้องบอกว่าเราสดจากบ้านนาหนองบงนะคะตำบลเขาหลวงอำเภอบางสะพุงจังหวัดเลยในพื้นที่ของพี่น้องกลุ่มคนรักบ้านเกิด6หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากเหมืองทองที่นี่นะคะคราวนี้เนี่ยดิฉันกรณมสมวงค่ะองค์กร Protection International เราทำงานกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนปกป้องนักปกป้องสิทธินะคะขออนุญาตรับหน้าที่เป็นคนดำเนินการเสวนาในวันนี้นะคะเวทีในวันนี้เนี่ยเราชื่อว่าเวทีเสวนารอบกองไฟกองไฟเราค่อนข้างที่จะโมเดิร์นนะคะเป็นกองไฟที่ไฟไม่ได้ริยระยับให้เวทีเนี่ยจะต้องร้อนขนาดนั้นเป็นกองไฟอิเล็กทริกย้ำกันอีกรอบนึงนะคะสำหรับหลายๆเพจที่ไลฟ์ในวันนี้เนี่ย
วันนี้เราจะมีเวทีเสวนารอบกองไฟชื่อว่าจับตาความรุนแรงรอบใหม่จับตาความรุนแรงรอบใหม่ฟื้นฟูเหมืองทองคำจังหวัดเลยเราจะมาคุยกันนะคะว่าทำไมเราถึงจะต้องจับตาความรุนแรงรอบใหม่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องฟื้นฟูเหมืองทองคำจังหวัดเลยขออนุญาตเชิญวิทยากรแต่ละท่านขึ้นมาเลยค่ะวันนี้เนี่ยเราได้รับเกียรติจากคุณวิรณ์รุจิชัยวัฒน์กับคุณรจนากองแสนนะคะที่เป็นตัวแทนกลุ่มคนรักบ้านเกิดขอเชิญพบกันเลยค่ะวันนี้นะคะวิทยากรของเราก็เต็มไปด้วยแม่หญิงนะคะที่ผ่านการต่อสู้นะคะเพื่อสิทธิชุมชนแล้วก็สิทธิสิ่งแวดล้อมต่อสู้คัดค้านนะคะการทำเหมืองแร่ทองคำที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางสุขภาพแล้วก็สิ่งแวดล้อมกับชุมชนนะคะมาอย่างยาวนานกว่า10ปีค่ะก็วันนี้เรามีวิทยากรหลากหลายท่านนะคะก็คือตัวแทนจากกลุ่มคนรักบ้านเกิดมีตัวแทนจากเครือข่ายประชาชนที่เป็นเจ้าของแร่นะคะแล้วก็เลิศศักดิ์อมรศักดิ์ที่ปรึกษาของเครือข่ายหัวหน้าพรรคสามัญชนเข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้ด้วยค่ะเหมือนที่บอกว่าวันนี้เนี่ยเราจะชวนพี่ๆน้องๆจะเห็นว่าถึงแม้ว่าจะมีสถานการณ์โควิดใช่ไหมคะเราทุกคนก็พยายามที่จะรักษาระยะห่างมีสวมหน้ากากตอนที่เราไม่ได้พูดเนาะแล้วก็รักษาระยะห่างในแบบที่เราต้องพึงระวังเรื่องโควิดกันเยอะแยะมากมายแต่มีความจำเป็นจะต้องชวนพี่น้องทั้งหลายเนี่ยมาพูดคุยเรื่องว่าทำไมเราถึงจะต้องจับตาสถานการณ์ความรุนแรงระลอกใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นกับกรณีการฟื้นฟูเหมืองทองคำจังหวัดเลยย้ำกันอีกรอบนึงนะคะสำหรับสมาชิกแฟนเพจหลายๆเพจเนาะไม่ว่าจะเป็นเหมืองแร่สองใช่ไหมคะเมืองแรกเมืองเลยสองที่ Facebook สมาชิกสำนักข่าวประชาไทยที่ยังมังไลฟ์อยู่รวมถึงสมาชิกสำนักข่าว The Reporter ขอบคุณมากที่ให้ความสนใจที่จะไลฟ์ในเวทีเสวนาวันนี้นะคะวันนี้เราบอกว่าเป็นเวทีเสวนารอบกองไฟเป็นกองไฟที่ค่อนข้างจะสมัยใหม่ที่ไม่บรรทุกมากมายเราไม่ร้อนกันแต่เป็นไฟเย็นเป็นไฟเย็นแต่เดี๋ยวจะร้อนเนี่ยค่ะเพราะมีเวทีเสวนาในวันนี้เวทีเสวนาเราเนี่ยบอกว่าจับตาความรุนแรงรอบใหม่ฟื้นฟูเหมืองทองคำจังหวัดเลยเราสดจากพื้นที่กลุ่มคนรักบ้านเกิด6หมู่บ้านใช่ไหมคะที่ได้รับผลกระทบจากเหมืองทองคำตำบลเขาหลวงบ้านนาหนองบงตำบลเขาหลวงอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยวันนี้เนี่ยเราอยากจะเริ่มต้นจากตัวแทนหมู่บ้านเป็นผู้หญิงนักปกป้อง12คนนะคะเป็นโดยแทนของกลุ่มคนรักบ้านเกิด6หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากเหมืองแร่เนี่ยอยากคุณวิรณ์กับคุณรจนาเนี่ยค่ะอยากจะเล่าให้ฟังว่าการต่อสู้ที่ผ่านมาไม่ได้เราไม่เริ่มเมื่อวานเนาะเราเริ่มต่อสู้มา15ปีละในการต่อสู้15ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราต้องประสบพบเจอกับปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างรวมถึงชัยชนะอะไรบ้างที่เราเก็บเกี่ยวไม่ทราบใครจะเริ่มก่อนค่ะเอาคุณวิรณ์สำหรับแม่ไม้ก็เป็นตัวแทนกลุ่มคนรักบ้านเกิดนาหนองบงนะคะที่ต่อสู้นะคะยืนหยัดยืนยันในการคัดค้านเหมืองแร่ทองคำจังหวัดเลยนะคะที่มันเกิดขึ้นในหมู่บ้านเรานะคะค่ะแม่ไม้ก็มีประสบการณ์ร่วมกับพี่น้องนานมากค่ะอย่างที่คุณบีเล่าไปนะคะบางครั้งการลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างการต่อสู้มันก็ลืมนะคะสับสนเหมือนกันเพราะว่าเราเจอเยอะมากนะคะในเหตุการณ์ที่เราต่อสู้นะคะค่ะวันนี้เราก็มีการลำดับไทม์ไลน์นะคะการต่อสู้ของชุมชนเรานะคะเริ่มตั้งแต่การเกิดเหมืองแร่ทองคำขึ้นมาก็ประมาณเขาเริ่มเข้ามาบ้านเราประมาณปี49นะคะที่เริ่มทำโรงงานแล้วก็ก่อสร้างนะคะมีการขุดภูเขานะคะขึ้นเป็นบ่อเก็บกากไซยาไนด์นะคะซึ่งตอนนั้นชุมชนเราก็ยังไม่ทราบว่าเหตุการณ์การมีเหมืองเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับชุมชนนะคะสิ่งที่ชาวบ้านรู้สึกก็คือว่าเราจะมีงานทำนะคะมีงานทำมีเงินเดือนนะคะได้รับจ้างนะคะโดยที่เราไม่ต้องออกไปข้างนอกบ้านนะคะเราจะอันนี้ก็จะให้ดูเป็นของชุมชนเรานะคะซึ่งตอนนั้นเรายังไม่ทราบว่าให้ดูไทม์ไลน์ประกอบการมันจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นกับหมู่บ้านเรานะคะก็เริ่มตั้งแต่ปี49นะคะเขาก็เริ่มทำเหมืองที่เป็นตัวแทนของกลุ่มคนรักบ้านเกิดค่ะซึ่ง
แม่ไม้ก็ย้อนไปการต่อสู้ไปเมื่อปี2549เลยทีเดียวนะคะก็เป็นปีที่เมืองได้เริ่มต้นขึ้นค่ะทั้งลูกนะคะไม่ใช่ลูกเดียวนะคะ2ลูกนะคะซึ่งมันก็มีร่องน้ำหน้าตาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะร่องน้ำเราก็รู้ว่ามันเป็นที่ถูกปนเปื้อนต้นน้ำของบ้านเรานะคะต้นน้ำแหล่งน้ำที่มันทำให้ชุมชนเราอุดมสมบูรณ์นะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นกุ้งหอยปูปลาพืชผักอาหารต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติแม่ไม้ก็เล่าถึงผลกระทบนะคะของการทำเหมืองที่เกิดขึ้นกับชุมชนมีทั้งป่าหน่อไม้ป่าอะไรของเราพอเรามองเห็นแล้วก็รู้สึกนะคะตอนนั้นว่าโอ้เขาทำใหญ่มากนะคะแล้วก็มีการขุดทุกวันนะคะจนเป็นบ่อใหญ่มากแล้วก็มีการขุดรอบให้ใหญ่ให้กว้างแล้วก็ต่อมาก็มีการขนนะคะขนอุปกรณ์ในการสร้างของเขาเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็เฝ้ามองว่าเออวันไหนเขาทำเสร็จเราจะได้เข้าไปทำงานนะคะพอนอนเข้าประมาณปี50นะคะก็มีการเข้าไปทำงานนะคะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือฝุ่นนะคะฝุ่นฟุ้งกระจายมีรถวิ่งเข้าออกมากมายนะคะระหว่างเส้นตัดถนนในหมู่บ้านเราซึ่งตอนนั้นเหมืองเขาก็ไม่มีถนนของตัวเองอย่างที่เขาพูดนะคะเขาก็ร่วมเส้นทางกับเรามีฝุ่นมีทั้งเสียงเราก็เริ่มแล้วนะคะว่าตอนคืนเราก็ไม่ได้หลับได้นอนนะคะมีทั้งฝุ่นนะคะพอฝนตกเข้ามาแทนที่เราจะได้กินน้ำฝนอย่างที่เคยเป็นมาก็ไม่ได้กินละน้ำขุ่นแดงนะคะตอนนั้นเราก็เริ่มแล้วนะคะมีการพูดคุยกันว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้นะคะเรื่องเหมืองแร่นะคะแล้วก็ต่อมาปี50เราก็เริ่มจับกลุ่มคุยกันนะคะระหว่าง2คุ้มของเราเพราะว่าบ้านเราก็มี2คุ้มทั้งคุ้มน้อยคุ้มใหญ่นะคะแล้วก็มีการพูดคุยกันว่าเราจะทำยังไงนะคะถ้าแค่นี้ยังเป็นแบบนี้แล้วถ้าต่อไปเราเป็นยังไงนะคะพอเริ่มมีฝนตกนะคะมันก็เริ่มทำให้ชาวบ้านเห็นว่าน้ำที่ไหลลงมานะคะตามร่องน้ำที่เป็นหุบเขานะคะนาเราก็จะอยู่ในตามร่องน้ำนะคะเพราะว่าบ้านเราเป็นภูเขาซะส่วนใหญ่นะคะถ้าร่องน้ำก็จะเป็นนาชาวบ้านที่ทำมาหากินแล้วก็ร่องห้วยที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะคะเพราะว่ามันก็ผิดปกตินะคะกุ้งปลาที่เคยกินเคยอยู่มันก็เริ่มตายนะคะพืชผักที่มันอยู่ใกล้เหมืองก็ล่มตายเหมือนกันเริ่มสีเปลี่ยนนะคะแล้วก็พอเข้าได้ทำงานนานๆเข้ามันก็มีกลิ่นเหม็นนะคะฟุ้งตลอดนะคะแล้วยิ่งเข้าทำงานหนักๆเข้านะมีทั้งกลางวันกลางคืนนี้เราจะไม่หลับได้นอนเลยซึ่งมันก็ทำให้เราได้คิดว่าแล้วก็มีการรวมตัวกันนะคะปรึกษากันตั้งกลุ่มเฝ้าระวังนะคะว่าถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปนะเราจะทำยังไงนะคะเราก็พอทราบว่าการที่เข้าได้เข้ามาทำเหมืองบ้านเราเนี่ยถึงปี7172แล้วถ้าเป็นอยู่แบบนี้เราจะอยู่ได้หรือนะคะเราก็มีการรวมตัวอาจจะใช้ภาพให้ท่านผู้ชมได้ดูนะคะว่านี้เป็นไทม์ไลน์เมื่อปี2551เนี่ยหลังจากที่เหมืองได้เริ่มดำเนินการนะคะเพียงแค่2ปีก็มีการเตือนนะคะของสำนักงานสุขภาพจังหวัดเนี่ยเตือนห้ามชาวบ้านใช้น้ำท้องถิ่นดื่มหรือประกอบอาหารนะคะคนในหมู่บ้านนะคะยิ่งทำให้เราแล้วก็กังวลมากนะคะพอยิ่งตรวจเลือดเนี่ยก็พบว่าเจอระดับไซยาไนด์ในร่างกายสูงมากค่ะมีการประกาศจากสาธารณสุขนะคะว่ามีการปนเปื้อนทั้งแหล่งน้ำนะคะร่องน้ำที่เราทำมาหากินเป็นแหล่งน้ำที่ปนเปื้อนนะคะยิ่งทำให้เรากังวลเราก็มีการเรียกร้องนะคะต่อหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องนะคะตลอดนะคะจนมาถึงปี55นะคะสิ่งที่เราคาดเมื่อปี2513ก็พบว่ามีการปนเปื้อนนะคะของสารโลหะหนักสารพิษในตัวร่างกายของชาวบ้านค่ะเหมืองประจำนะคะกลุ่มเฝ้าระวังของเราก็มีการพังทลายของสันเขื่อนที่ชุมชนคิดไว้นะคะซึ่งตอนนั้นเราก็เรียกร้องต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มาตรวจสอบนะคะแล้วเขาก็หยุดไปในช่วงนั้นก็มันมีการหมดนะคะอายุการใช้พื้นที่ป่านะคะชุมชนเราก็เรียกร้องคัดค้านนะคะแต่เราก็ทำอะไรเข้าไม่ได้นะคะช่วงนั้นเราต่อสู้กันหนักมากเขาก็มีการเพื่อจะขยายพื้นที่แต่ชุมชนเราก็คัดค้านนะคะเรื่องพื้นที่ป่าเราไม่ให้เข้าดำเนินการต่อนะคะซึ่งเขาก็ไม่สามารถเดินต่อได้แต่เขาก็ไม่หยุดนะคะเขาจะขยายพื้นที่
ไปที่ตำบลนาโป่งซึ่งตอนนั้นก็มีการเปิดเวทีและฟังความคิดเห็นนะคะซึ่งไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านเราเข้าไปออกไปพื้นที่ที่ไกลนะคะซึ่งชุมชนแล้วก็คัดค้านทุกเรื่องนะคะไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนเราคิดว่าเราทำทุกอย่างแล้วมันไม่สามารถหยุดยั้งเขาได้แน่นอนแล้วก็เลยมีการสร้างกำแพงใจครั้งที่หนึ่งนะคะสร้างขึ้นแล้วก็เราก็ไปเวทีแล้วก็ไปคัดค้านจนเวทีเขาก็เดินหน้าได้แต่เราก็พูดนะคะจนวันนั้นก็มีการติดคดีครั้งแรกเลยเรื่องกำแพงใจนะคะที่เราโดนก็คือข้อหาข่มขืนใจนะคะแล้วก็ทำให้เขาเสียหายซึ่งชุมชนเราก็ได้รับคดีนี้เยอะมากตั้งแต่50ล้านนะคะ70ล้าน150ล้านซึ่งชุมชนเราก็เรื่องคดีนี้ชุมชนเราก็เริ่มกังวลว่าเราจะสู้เขาได้ไหมสำหรับเรื่องนี้แล้วก็มันเป็นทั้งคดีแพ่งและอาญานะคะซึ่งเราก็ต่อสู้จนเยอะมากคดี 8-9 คดีที่เราเริ่มได้นะคะแล้วก็คดีที่เยอะที่สุดก็คือที่เราสร้างกำแพงมันมีทั้งกำแพงที่หนึ่งก็โดนทำลายโดยชายชะกันชุดดำซึ่งเราก็พอทราบว่าคงเป็นเหมืองนะคะพอครั้งที่สองก็กำแพงเป็นแท่งแล้วก็โดนอบต.นะคะเขาก็มีคำสั่งให้มารื้อถอนแล้วก็เราก็โดนคดีกำแพงที่สามก็กำแพงเป็นโครงเหล็กนี่แข็งแรงมากนะคะซึ่งเขาก็ไม่สามารถขนสินเล่ออกได้ในช่วงนั้นเขาก็ฟ้องนะคะฟ้องชุมชนเราเราก็สู้นะคะตอนนั้นก็ประมาณ33คนค่ะที่เขาฟ้องชาวบ้านแล้วก็ทั้งแพ่งทั้งอาญานะคะซึ่งตอนนั้นก็ประมาณปี57นะคะก็มีการเจรจากันนะคะว่าเขาอยากขนสินแล่ออกนะคะแต่ว่าชุมชนเราก็คือถ้าเราไม่หยุดตรงนี้การขนสารพิษเข้าไปข้างในเรื่อยๆนะคะเขาก็ไม่สามารถหยุดเขาได้นะคะแต่ก็มีการเจรจาแต่พอวันที่15ก็เขาก็ส่งชายชะกันมาล้อมนะคะล้อมชาวบ้านนะคะแล้วก็มีการจับชาวบ้านทำร้ายชาวบ้านซึ่งเยอะมากเราก็ได้รับบาดเจ็บในปี57นะคะแล้วก็มีการปิดถนนอีกแต่พอมาวันที่22ปี57ก็คือมีรัฐประหารเกิดขึ้นนะคะซึ่งตอนนั้นก็เราก็ไม่สามารถทำอะไรได้ต่อเพราะว่ามีการที่ให้มีการชุมนุมกันนะคะซึ่งตอนนั้นชุมชนเราก็เริ่มปั่นป่วนมากนะคะเพราะเราก็กลัวทั้งชายชะกันทั้งโดนทำร้ายแล้วก็คดีอีกที่น้องปั่นป่วนมากช่วงนั้นจนมีเรื่องมือปืนนะคะที่เราได้ยินข่าวว่าจะมาการทำร้ายแกนนำนะคะซึ่งมันก็ตรงอย่างที่เราคิดแล้วก็เราก็มีการยื่นหนังสือให้ทางราชการเข้ามาในหมู่บ้านเราเขาก็ส่งทหารมาเพราะว่าช่วงนั้นมันก็จะประหารนะคะก็ส่งทหารเข้ามาแต่เหนือเขาก็ไม่หยุดในสายชุดเขาก็ให้ทหารมาเจรจาเพื่อผลสินแร่ออกนะคะแต่เราก็พยายามต่อสู้นะคะเสนอเราก็เสนอไปทางด้านทหารเหมือนกันนะคะว่าเราต้องการให้แลกคดีระหว่างการผลแลกแต่คดีของเขานี่เขาก็ไปฟ้องพี่น้องเราถึงภูเก็ตนะคะซึ่งเขาก็ว่าเขาได้ข่าวอยู่ที่นู่นเขาก็ไปฟ้องถึงภูเก็ตแต่เราก็เจรจาให้เขาปล่อยคือยกคดีให้ชุมชนเพราะเราคิดว่าคดีทั้ง8คดีแล้วก็คดีกำแพงเนี่ยเราไม่สามารถหาเงินไปประกันตัวพี่น้องได้นะคะเพราะว่าพื้นที่เราก็ไม่มีเงินนะคะซึ่งตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าพี่น้องทุกคนก็รู้สึกกลัวแล้วก็ไม่รู้ว่าจะสู้ยังไงต่อนะคะแล้วก็มีการเจรจาในฝั่งชาวบ้านแลกคดีกันมันก็เหลือคดีนึงนะคะซึ่งเขาก็ไม่สามารถยกให้ได้นะคะคือคดีที่เป็นคดีกำแพงที่3เขาก็อ้างว่ามันเป็นที่เราไปขัดขวางมันเป็นทางหลวงนะคะซึ่งตอนนั้นเขาก็ไม่สามารถยกให้ได้แต่ว่าเขาก็พูดว่าเขาจะยกให้นะคะแต่ว่าไม่ใช่ตอนนั้นแต่พอ4ปีเขาก็กลับมาฟ้องเราเหมือนเดิมค่ะซึ่งตอนนั้นเราก็สู้กันหนักมากนะคะทั้งเรื่องสารพิษทั้งเรื่องในชุมชนของเราพี่น้องต่างหมู่บ้านเขาก็กลัวนะคะซึ่งเราสู้กันมาก็จนถึงปี58เนาะก็มีการผลเล่ออกไปต่อไปก็ให้น้องรถนะคะรุ่นต่อไปพูดนะคะไม้ก็งงมากนะคะเพราะว่าสู้กันมานาน10กว่าปีจำไม่ได้เลยเหตุการณ์มันเยอะมากให้รุ่น2พูดต่อก็รุ่น2ก็ยิ่งงงไปใหญ่
จากที่แม่ไม้เล่ามาทั้งหมดก็คือก่อนหน้าปี58นะคะว่ามีเรื่องราวเยอะแยะมากมายแล้วก็เราโดนคดีมา9คดีเนี่ยปี58นี่คือมันมีการถอนแล้วแลกคดีไหมแลกที่ยังเหลืออยู่ข้างบนคือปี57เนี่ยคือพยายามออกมาใช่ไหมก็จากชายชะกันที่มาตีชาวบ้านก็ยังออกมาไม่ได้พอปี58เนี้ยก็มีบริษัทให้ทหารมาเคลียร์กับชาวบ้านเพื่อที่จะคนแลกออกแลกกับคดีที่ชาวบ้านยังเหลือ9คดีนะคะก็ชาวบ้านก็ยอมแลกพอจากนั้นมาไอ้เหมืองนี่ก็ไม่หยุดแค่นั้นค่ะก็ยังเดินหน้าต่อเพื่อที่จะขออนุญาตพื้นที่ป่าไม้ที่จะทำเหมืองแร่ต่อค่ะปี 59ปี60เนี่ยเราก็สู้กันที่อบต.หนักมากซึ่งบริษัทก็จะขอพื้นที่ป่าที่อบต.ค่ะแต่ในอบต.เราก็มีปัญหาเยอะมากเพราะว่ามันจะมีอบต.เราเรียกว่าโซนบนและโซนล่างค่ะโซนล่างก็คือเราเนี่ยผู้ได้รับผลกระทบแต่โซนบนนี่ก็คือเขาก็อยู่ห่างไกลจากชุมชนเรามากค่ะแล้วเขาก็ไม่ได้รับผลกระทบอะไรเงี้ยซึ่งเขามีสิทธิ์มีเสียงเยอะกว่าเราถ้าจะลงมติในอบต.เรื่องพื้นที่ป่าเงี้ยค่ะเขาก็จะชนะอยู่แล้วค่ะเราก็ทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะรอดจากเหมืองที่ขออนุญาตพื้นที่ป่าเพื่อที่ทำเหมืองต่อเราสู้จนแบบสุดๆก็คือจากนั้นเราก็ได้คดีมาเพิ่มอีกซึ่งเราคิดว่าคดีเราจะหมดแค่9คดีแล้วเราก็ได้คดีมาเพิ่มอีกจากนั้นมันรวบรวมคดีประมาณ20กว่าคดีได้ค่ะปี6061เนี่ยเราไปศาลกันว่าเล่นเลยไปอยู่ศาลทั้งวันเลยค่ะต่อสู้คดีจากนั้นก็คดีเราก็ลดลงเรื่อยๆจนเราชนะทุกคดีอะค่ะจนเราได้ฟ้องกับเมื่อปี61เราฟ้องกับเรื่องคดีฟื้นฟูให้เหมืองมารับผิดชอบสิ่งที่ทำไปคือทิ้งภาระทิ้งสารเคมีไว้ให้ชาวบ้านอะไรเงี้ยค่ะเมื่อหมดพื้นที่ป่าเมื่อคุณปิดไปเงี้ยคุณก็ไปเลยคุณทิ้งสารพิษให้ชาวบ้านอะไรเงี้ยค่ะจากที่ชาวบ้านอะเคยเก็บหอยปูปลาในพื้นที่ของตัวเองได้แม่น้ำลำธารของตัวเองได้แต่ว่าตอนนี้คือเราเก็บอะไรไม่ได้เลยเรากินอะไรไม่ได้อะไรเงี้ยเราสูญเสียไปหลายอย่างเราต้องไปหาซื้อกินในซื้อกินเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันจะปลอดภัยหรือเปล่าแต่เราก็คิดว่าซื้อกินน่าจะดีกว่าเพราะว่าตรงพื้นที่ที่บริเวณ6หมู่บ้านของเราเนี่ยใช้น้ำในการทำข้าวใช้น้ำหาพืชผักปูหอยปูปลาอยู่กับน้ำสิ่งเหล่านี้คือคนที่ก่อมลพิษอ่ะมันต้องรับผิดชอบสุดท้ายเหมืองก็พิพากษาว่าเอ้ยไม่ใช่ศาลขอโทษอ่ะตื่นเต้นจำไหมศาลก็พิพากษาว่าให้เหมืองอ่ะรับผิดชอบเยียวยาฟื้นฟูอะไรเงี้ยแล้วชาวบ้านก็ฟ้องไป149ครัวเรือนนะคะก็150ล้านใช่ไหมคะก็หลังจากนั้นก็เมืองก็ล้มละลายเป็นปัญหากับชาวบ้านอีกว่าชาวบ้านจะไปเอากับใครอะไรเงี้ยค่ะสิ่งที่เราภาระอยู่ทุกวันนี้ก็หนักพอแล้วเงี้ยค่ะตอนนี้ก็เลื่อนจากคนที่ได้แบบสารเคมีจากเมืองมาเป็นคนเฝ้าเมืองมาเป็นเจ้าของเมืองแล้วค่ะตอนนี้ยิ่งหนักกว่าเดิมอีกค่ะเท่านี้ก่อนขอบคุณค่ะการต่อสู้ที่ยาวนานจนกระทั่งต้องทำลายกันนะคะว่าเกิดอะไรขึ้น15ปีที่ต่อสู้เนี่ยเราพอจะฟังได้ว่าจากวิถีชีวิตที่เคยอยู่กับธรรมชาติเคยใช้น้ำเคยทำมาหากินกับผลเกษตรได้รับผลกระทบเพราะว่าสาธารณสุขเองก็บอกว่ามีการตรวจเลือดด้วยใช่ไหมคะมีไซยาไนด์หรือมีสารหนูแล้วก็สารเคมีอื่นๆเนี่ยที่ปริมาณมากเกินไปในเลือดโดยได้รับผลกระทบทางด้านสุขภาพกับสิ่งแวดล้อมกับวิถีในการทำมาหากินแต่ยิ่งกว่านั้นก็คือโดนคดีด้วยที่นับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยสมาชิกกลุ่มคนรักบ้านเกิดก็โดนคดีไปกว่า20กว่าคดี22คดีใช่ไหมคะแล้วก็ถูกเรียกค่าเสียหายเยอะแยะมากมายเลยมีคดีหนึ่งเรียกค่าเสียหายตั้ง50ล้านบาทบริษัทเรียกค่าเสียหาย
มีบางคดีที่เจ้าหน้าที่รัฐเป็นคนฟ้องหรือแม้กระทั่งอบต.เป็นคนฟ้องใช่ไหมคะแล้วก็มีเหตุการณ์วันที่15พฤษภา2557ก่อนที่จะมีรัฐประหารแค่7วันที่แม่ไม้บอกไปแล้วว่าตะกี้ว่ามันมีรัฐประหารวันที่22พฤษภา2557ใช่ไหมคะชีวิตเราก็เกี่ยวพันกับพี่ๆทหารไม่เคยขาดกันเลยเพราะว่าผลคำพิพากษาในปี2560ศาลก็พิพากษาว่าคนที่มาทำร้ายเราเนี่ยก็เป็นเจ้าหน้าที่ทหารแล้วก็อดีตทหารที่เป็นคนนำพาชายชะกัน200คนที่มาทำร้ายให้สมาชิกกลุ่มคนรักบ้านเกิดได้รับบาดเจ็บขาหักอะไรต่อมีอะไรคือวันที่15พฤษภาคมปี57เพราะฉันก็มีหลายประเด็นมากเลยนะคะที่การต่อสู้ของคนรัฐบ้านเกิดเนี่ยได้ขึ้นมาแต่ว่าคุณรัตนาก็บอกไปแล้วว่าการต่อสู้มันก็ไม่ได้มีเป็นความเจ็บปวดอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของชัยชนะที่เราเก็บเกี่ยวมาด้วยถ้าเราเห็นวันนี้เนี่ยป้ายก็มีบอกว่าบ้านกูกูฟื้นฟูเองข้างหลังก็บอกว่าปิดเหมืองถาวรฟื้นฟูภูเขาขึ้นมาเราพูดถึงการฟื้นฟูด้วยเพียงแต่ว่ากลายเป็นว่าบริษัททุ่งคำเนี่ยทุ่งคำจำกัดเป็นบริษัทที่ล้มละลายละล้มละลายแล้วก็พี่น้องกลุ่มคนรักบ้านเกิดเอง149ครัวเรือนใช่ไหมคะที่ทั้งสองท่านบอกไปตะกี้เนี่ยก็เป็นคนฟ้องให้บริษัททุ่งคำเนี่ยชดใช้ค่าเสียหายในพรบสิ่งแวดล้อมใช่ไหมคะแล้วก็ศาลก็มีคำพิพากษาแล้วคราวนี้มันชุลมุนตุ้งนังยังไงมันน่าจะง่ายๆไหมศาลตัดสินแล้วว่าให้บริษัททุ่งคำเนี่ยจะต้องชดใช้ให้กับ149ครัวเรือนเพราะว่าสร้างมลพิษสร้างการทำลายสิ่งแวดล้อมกับเรื่องการฟื้นฟูแต่มันมีความซับซ้อนซ่อนเงื่อนยังไงซะจนให้เราจะต้องมานั่งเสวนาท่ามกลางสถานการณ์โควิดวันนี้เรื่องความรุนแรงอยากจะให้คุณชลาภรณ์จากเครือข่ายประชาชนเจ้าของแร่เนี่ยได้ฉายภาพให้เราเห็นว่าตอนนี้ขั้นตอนมันถึงไหนหลังจากที่มีคำพิพากษาเสร็จแล้วเนี่ยทำไมเจ้าหนี้อันนี้คนละคนกลุ่มคนละมันเกิดกลายเป็นหนึ่งในเจ้าหนี้นะคะที่เรียกร้องที่ควรจะได้รับการชำระหนี้จากบริษัททุ่งคำเนี่ยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเพราะเข้าใจว่าเขาจะต้องขายสินแร่คือแร่ที่ยังคงมีอยู่ในเหมืองตอนนี้เนี่ยเพื่อจะเอาเงินเหล่านี้มาชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้อย่างคนรักบ้านเกิดและอื่นๆคุณชนาพรเล่าให้เราฟังเลยค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นค่ะก็สวัสดีนะคะทุกคนที่ทั้งในออนไลน์แล้วก็ที่อยู่ตรงนี้นะคะก็อาจจะเชื่อมต่อจากของแม่ไม้แล้วก็พี่รถนะคะก็ภายหลังจากที่บริษัททุ่งคำจำกัดอันนี้พูดได้ค่ะโอเคค่ะโดยโดนพิพากษานะคะจากศาลจังหวัดเลยเนาะให้มีสถานะล้มละลายนะคะแล้วก็ให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดในปี62นะคะถ้าจำไม่ผิดเนาะค่ะก็หลังจากนั้นเนี่ยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จากกรมบังคับคดีเนี่ยเขาก็ได้ดำเนินการในการติดตาสินทรัพย์เนาะเพื่อที่จะยืมทรัพย์และนำสินทรัพย์ตรงนั้นเนี่ยไปขายทอดตลาดซึ่งตัวสินทรัพย์ของบริษัทเนี่ยก็มี2 ส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คือตัวสินแร่นะคะในถุงบิ๊กแบ็ก190ถุงนะคะแล้วก็ส่วนที่2ก็คือตัวโรงงานตัวอาคารสำนักงานต่างๆเนี่ยก็จะมี2 ส่วนนะคะซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยทางเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จากกรมบังคับคดีเนี่ยเขาก็ดำเนินการในการขายทอดตลาดสินแร่190ถุงก่อนเนาะเพราะว่าส่วนตัวโรงงานเนี่ยมันก็ยังมีการติดเงื่อนไขว่าต้องฟื้นฟูซึ่งยังไม่มีข้อกำหนดของกพร.ออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็190ถุงเนี่ยก็ถูกขายทอดตลาดน่าจะประมาณต้นปี63นะคะซึ่งรอบแรกเนี่ยได้มีการประกาศขายในวันที่13พฤศจิกายนนะคะ63ซึ่งในรอบนี้ก็ไม่มีผู้ประมูลไปแต่สถานการณ์ก่อนจะมาถึงการประมูลขายสินแร่รอบแรกเนี่ยมันมีความผิดปกติและความไม่ชอบมาพากลในพื้นที่มาโดยตลอดตั้งแต่ปลายปี62จนมาถึงกลางปี63ซึ่งจะมีชายนะคะหรือว่าบางคนเขาเรียกว่าพ่อค้าอะไรเงี้ยค่ะที่สนใจสินทรัพย์ต่างๆบนเหมืองเนี่ยมาติดต่อมาขอเจรจาพูดคุยกับชาวบ้านเพื่ออยากซื้อสินทรัพย์ต่างๆโดยไม่เข้ากระบวนการประมูลสินทรัพย์ของเจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์ของกลุ่มบังคับคดีเนี่ยค่ะกับชาวบ้านอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยโดยอ้างว่าตัวเองเนี่ยเคลียร์กับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่แล้วเคลียร์กับบริษัทแล้วนู่นนี่นั่นต่างๆอะไรเงี้ยแต่ชาวบ้านเนี่ยเขาก็พยายามเฝ้าระวังเรื่องนี้มาตลอดจนนำไปสู่การมาเฝ้าเวรยามประมาณกลางปี62นะคะถ้าจำไม่ผิดเนาะว่าเนื่องจากเนี่ยมันมีการลักขโมยทรัพย์สินบนเหมืองเกิดขึ้นอะไรเงี้ยแล้วชาวบ้านก็เป็นห่วงทั้งเรื่องทรัพย์สินเนี่ยที่มันหายไปแล้วความรุนแรงที่มันอาจจะเกิดขึ้นในครั้งตอนแรกที่มันมีความเสี่ยงที่จะนำไปสู่ความรุนแรงซึ่งพอชาวบ้านไม่ยอมเนี่ยกลุ่มพวกนี้ก็หายไปสักพักหนึ่งนะคะจนมาเข้าสู่การประมูลสินแร่รอบแรกเนี่ยก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยก็มีรถมาตะเวนดูในหมู่บ้านอยู่ตลอดอะไรเงี้ยแล้วก็มาเจรจากับชาวบ้านที่บ้านผู้ช่วยนะคะว่าอยากจะมาขอซื้อสินแร่โดยไม่ต้องผ่านการประมูลต่างๆเนี่ยเอาเงินมาให้ชาวบ้านเลย15ล้านบาทนะคะเพื่อที่จะขอชาวบ้านเพื่อซื้อสินแร่เลยไม่ต้องผ่านอะไรต่างๆในครั้งนั้นเนาะซึ่งอันนี้ก็สร้างความแตกตื่นให้ในหมู่บ้านพอสมควรเพราะว่าเอ้าทำไมถึงมาติดต่อที่ชาวบ้านเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยก็ไม่ได้มีอำนาจคุณทำไมไม่ไปติดต่อที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์อย่างเงี้ยค่ะจนหลังจากนั้นเนี่ยก็เงียบหายไปมาพอสมควรจนมาถึงมีบริษัทหนึ่งที่เป็นตัวของคนประมูลเนี่ยค่ะค่ะได้เนาะค่ะก็เป็นห่วงค่ะว่าตัวเองจะพูดออกสื่อได้หรือเปล่าเนาะก็บริษัทที่เขาเข้ามาประมูลเนี่ยชื่อบริษัทไข่นภาสตรีทนะคะที่เข้ามาประมูลสินแร่ในรอบที่3แล้วก็เป็นบริษัทที่ได้รับสินแร่ไป190ถุงเนี่ยในราคา 824,000 เอ้ย8,240,000 บาทนะคะไปอะไรเงี้ยโดยหลังจากนั้นเนี่ยทางบริษัทเขาก็ไปดำเนินการกับอุตสาหกรรมกับเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์นะคะซึ่งก่อนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้มีการติดต่อเนาะประสานมาที่กลุ่มคนรักบ้านเกิดเนาะว่าจะขอเข้าเอารถเทรลเลอร์เอาคนงานเนี่ยเข้ามาเปลี่ยนถ่ายถุงบิ๊กแบ็กอะไรเงี้ยเนื่องจากถุงบิ๊กแบ็ก190 ถุงเนี่ยมันชำรุดไปมากพอสมควรอะไรเงี้ยแล้วไม่สามารถขนย้ายได้อะไรเงี้ยค่ะนัดกันไว้ว่าจะมาวันที่4เนาะแต่มันมีเหตุการณ์นึงที่ก่อนจะไปถึงวันที่4ก็คือวันที่2มกรานะคะที่เกิดขึ้นเร็วๆนี้ก็มีชายกลุ่มชายชะกันกลุ่มนึงนะคะโดยหนึ่งในนั้นเนี่ยเขาอ้างตัวเขาเป็นทนายของบริษัททุ่งคำจำกัดแล้วก็เข้าไปหาชาวบ้านก็คือแม่ไม้ที่บ้านบอกว่าผมเนี่ยจะมาทำการฟื้นฟูพื้นที่ขอเข้าไปในพื้นที่เหมืองหน่อยผมจะไปสำรวจพื้นที่เพื่อทำการฟื้นฟูนู่นนี่นั่นอ้างไปสารพัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการไปขนก็คือหมายถึงว่าไปเอาเสค่ะเสถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นชื่อเสไก่มาที่ประตูแดงอีกรอบนึงในวันนั้นเพื่อที่จะขอเจรจาขอเข้าพื้นที่นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ชาวบ้านเนี่ยเขาไม่ยอมชาวบ้านที่อยู่ที่ประตูแดงเนี่ยเขาไม่ยอมให้เข้าเนื่องจากส่วนหนึ่งพื้นที่ตรงที่อยู่ประตูแดงน่ะคือเป็นที่ดินของชาวบ้านที่ชาวบ้านร่วมหุ้นกันซื้อมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะชาวบ้านก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ให้บุคคลใดก็ตามเนี่ยเข้าไปในพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็เห็นว่าชายชะกันกลุ่มดังกล่าวเนี่ยที่มากัน15 คนเนี่ยมีท่าทีไม่น่าไว้ใจแล้วก็ยังมีการบอกเล่าจากคนในพื้นที่ว่าชายกลุ่มเนี้ยเป็นทหารมาจากค่ายนึงค่ายนเรศวรที่จังหวัดพิษณุโลกอะไรเงี้ยมาคุ้มกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยชายกลุ่มดังกล่าวเนี่ยก็มีการขับรถ
ตะเวนดูรอบ6หมู่บ้านอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เช็คชาวบ้านที่มาเฝ้าเวรยามอยู่ตลอดอะไรเงี้ยว่ามีกี่คนอะไรยังไงแล้วก็ปักหลักอยู่ที่สี่แยกที่เรานั่งเสวนากันอยู่ตรงนี้เนี่ยช่วงตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่4ค่ะแล้วก็จนกระทั่งมาถึงวันที่4มกราเนี่ยทางบริษัทไคนภาสติที่ประมูลสินแร่ไปได้เนี่ยเขาก็จะมีการเอารถเทรลเลอร์เข้าอย่างที่หนูบอกไปซึ่งชายกลุ่มนี้ก็มีท่าทีที่แบบว่าไม่อยากให้บริษัทประมูลเนี่ยเข้าไปขนสินแร่หรือว่าไปยุ่งอะไรต่างๆกับสินทรัพย์บนเหมืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งชาวบ้านเนี่ยก็ห่วงว่าสถานการณ์อย่างเงี้ยมันไม่ปกติแล้วนะกลัวมันจะเกิดการปะทะกันขึ้นในหมู่บ้านซึ่งคนที่มีความเสี่ยงที่สุดเนี่ยก็คือตัวชาวบ้านเองที่ต้องเป็นคนรับหน้าทั้งสองฝ่ายเนาะทั้งจับพ่อค้าแล้วก็ทางบุคคลที่อ้างตัวเป็นบริษัทนะคะซึ่งสถานการณ์นี้เองเนี่ยทำให้ความปลอดภัยของชาวบ้านเนี่ยในพื้นที่เนี่ยอยู่ในความเสี่ยงที่มันอาจจะเกิดความรุนแรงเหมือนเมื่อ15พฤษภาคม57ที่มีนายทหาร2พ่อลูกเนี่ยนำชายชะกัน200คนมาบุกทำร้ายชาวบ้านเพื่อขนแร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งครั้งนั้นเนี่ยก็เป็นทหารจากค่ายลพบุรีแต่ครั้งนี้เนี่ยก็มีความเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะไปจ้างคนมาจากทหารมาจากที่อื่นค่ายอื่นและหนึ่งในนั้นก็อาจจะเป็นค่ายนเรศวรที่จังหวัดพิษณุโลกด้วยค่ะจากการที่เราได้พูดคุยแล้วก็วิเคราะห์สถานการณ์หรือว่าคาดการณ์กันในพื้นที่เนี่ยกลุ่มที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยกับความรุนแรงและโลกใหม่ครั้งนี้เนี่ยก็มีด้วยกันประมาณ3กลุ่มด้วยกันนะคะก็คือกลุ่มแรกก็คือเป็นกลุ่มผู้มีอิทธิพลในพื้นที่จังหวัดเลยนะคะแล้วก็ทุกคนที่เข้ามาทำธุรกิจในพื้นที่นี้ก็ต้องมีการไปคุยไปเคลียร์ไปพูดคุยกับเขาก่อนที่จะเข้ามาทำธุรกิจต่างๆเนี่ยก็ชื่อย่อก็ตระกูลทสว.นะคะที่เป็นตระกูลใหญ่ของที่นี่ได้ทั้งนายกอบจด้วยแล้วก็มีสสอยู่ในสภาด้วยตอนนี้ก็เป็นตระกูลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสังหารฆาตกรรมครูประเวียนบุญหนักเนาะที่ออกมาคัดค้านลงโม่หินแล้วตระกูลนี้ก็ประกอบกิจการทำธุรกิจเมืองหินด้วยในอำเภอวังสะพุงนี่แหละนะคะซึ่งลูกชายของคนสนิทของเขาเนี่ยก็มีบทบาทสำคัญในการพยายามผลักดันให้ในการออกใบอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้และสปก.ของเหมืองทองคำของบริษัททุ่งคำที่นี่ด้วยอะไรเงี้ยค่ะอันที่สองก็คือเป็นตระกูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเหมืองโดยตรงเนาะก็คือคนที่อยู่เบื้องหลังบริษัททุ่งคำจำกัดก็คือบริษัททุ่งคาฮาร์เบอร์ที่เป็นบริษัทแม่นะคะของบริษัททุ่งคำแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นทั้งเจ้าหนี้ของบริษัททุ่งคำด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็มีบทบาทสำคัญในการที่จะเข้ามาแทรกแซงหรือว่ามาก่อความรุนแรงในพื้นที่เพราะว่าทรัพย์สินนี้เนี่ยเดิมเนี่ยเขาก็ให้ทางยามของบริษัททุ่งคำเนี่ยเป็นคนเฝ้าเวรยามแต่ชาวบ้านเนี่ยก็ไปขัดขานเนาะว่ายามคนนี้มันมีส่วนเกี่ยวข้องในการขายสินทรัพย์อะไรเงี้ยลักลอบขายแล้วชาวบ้านก็ไปขัดขานค่ะจนได้มาเป็นหนึ่งในคนเฝ้าเวรยามเนาะแทนคณะกรรมการเจ้าหนี้ต่างๆอะไรเงี้ยด้วยส่วนอันที่3เนี่ยก็คือบริษัทที่มาประมูลสินแร่ได้นี่แหละที่อาจจะมีความขัดแย้งอะไรเงี้ยกับตัวบริษัทเองหรือว่ามีการกระบวนการหัวประมูลเกิดขึ้นจากการประมูลขายสินแร่ในพื้นที่เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็เคยได้ยินนะคะว่าในหลายๆพื้นที่เมื่อมันมีการ
ประมูลอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีการหัวประมูลซึ่งจากที่เคยได้ยินข่าวลือในพื้นที่เนี่ยเราก็ได้ยินจากชาวบ้านเนาะว่ามันมีการพูดคุยของพ่อขามาก่อนที่จะมาประมูลสีแรกซึ่งเขาเนี่ยมีการตกลงกันว่าจะไปประมูลรอบสุดท้ายก็คือรอบที่4ในวันที่15มกราคมแต่เขาไม่คิดว่าบริษัทนี้เนี่ยจะมาประมูลในรอบที่3นะคะเนี่ยค่ะก็คือเป็นบริษัททุกบริษัทเนี่ยเป็นกลุ่มผู้มีอิทธิพลที่อาจจะนำไปสู่ความรุนแรงในรอบนี้นะคะของพื้นที่ซึ่งก็เป็นความเสี่ยงที่ชาวบ้านเนี่ยต้องแบกรับอยู่ตลอดเวลาโดยที่กลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้องมากที่สุดแล้วก็น่าจะได้ประโยชน์จากการที่ชาวบ้านเฝ้าเวียนยามอยู่เนี่ยก็คือพวกคณะกรรมการเจ้าหนี้ที่แทบจะไม่แสดงไม่มารับผิดชอบกับการที่ชาวบ้านเนี่ยต้องแบกรับความเสี่ยงอยู่ตลอดเวลาทั้งธนาคาร Deutsche Bank ที่เป็นคนให้บริษัทเนี่ยมากู้เงินแล้วมาก่อมลพิษให้กับชาวบ้านหรือแม้กระทั่งป่าไม้สปก.เนี่ยตั้งแต่มีการเฝ้าเวียนยามหรือว่านอกจากการมาประมูลเขาก็ไม่เคยมาดูแลใยดีชาวบ้านเลยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งอันเนี้ยก็เป็นความเสี่ยงที่ชาวบ้านต้องแบกรับโดยไม่มีใครมาสนหน่วยงานที่เป็นคนที่จะได้เงินก่อนที่ชาวบ้านจะได้ซึ่งเป็นชาวบ้านเนี่ยแทบจะแบบได้อยู่ลำดับสุดท้ายแต่พวกที่แบบได้เงินก่อนแล้วก็เป็นหนี้รวยอยู่แล้วอะไรเงี้ยให้เขากู้พันล้านร้อยล้านอะไรเงี้ยก็ไม่มาแบ่งเบาความเสี่ยงชาวบ้านเลยอะไรเงี้ยค่ะรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่มีบทบาทเนาะในการที่จะเข้ามาควบคุมกำกับดูแลต่างๆอะไรเงี้ยก็ปล่อยให้ชาวบ้านต้องรับหน้าอย่างเช่นเจ้าพนักงานบิดาทรัพย์เนี่ยที่เป็นหน่วยของกรมบังคับคดีภายใต้กระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็ไม่เคยมาแล้วรับผิดชอบแสดงความรับผิดชอบซึ่งการกระทำอย่างเงี้ยมันเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยเอางานของตัวเองมาโยนให้ชาวบ้านรับผิดชอบ 100% ซึ่งอันนี้มันไม่ถูกต้องและไม่ควรปฏิบัติในฐานะที่ตัวเองเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็ประมาณขอบคุณคุณชนาพรค่ะสำหรับแฟนเพจทั้ง3เพจที่กำลังถ่ายทอดสดอยู่ตอนนี้นะคะเรากำลังอยู่ในเวทีเสวนาเรื่องจับตาดูความรุนแรงระลอกใหม่ของการฟื้นฟูเหมืองทองคำจังหวัดเลยแล้วก็เรามีเวทีพูดคุยกันโดยที่เจ้าภาพของเราวันนี้ก็เป็นกลุ่มของรัฐบ้านเกิด6หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากเหมืองแร่ทองคำจังหวัดเลยใช่ไหมคะเรากำลังพูดถึงกรณีของการต่อสู้ตลอดระยะเวลา15ปีที่ผ่านมาที่พี่น้องสมาชิกในชุมชน6หมู่บ้านในพื้นที่นี้เนี่ยต่อต้านกับเหมืองแร่ทองคำซึ่งทำโดยบริษัททุ่งคำจำกัดแล้วก็ในปัจจุบันนี้เนี่ยบริษัททุ่งคำจำกัดเนี่ยได้มีคำพิพากษาว่าเป็นบริษัทที่ล้มละลายคราวนี้เวลาที่บริษัทที่ล้มละลายเนี่ยมันก็ต้องมีเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามกฎหมายล้มละลายเพื่อที่จะไปจัดการหนี้สินแล้วก็หนี้สินอันนี้เนี่ยมันเกิดจากหลายบริษัทเยอะมากที่คุณชลาภรณ์พูดถึงเนี่ยมีบริษัทเจ้าหนี้ที่บริษัททุ่งคำจะต้องขายสินแร่หรือว่าทรัพย์สินที่ยังอยู่ในเหมืองทองเนี่ยเพื่อจะใช้หนี้เราพูดถึงบริษัท Deutsche Bank ที่เป็นธนาคารของประเทศเยอรมันนะคะที่เป็นคนให้ไม่ใช่เป็นคนอะเป็นบริษัทเขาไม่ใช่คนแต่เป็นบริษัทที่ให้บริษัททุ่งคำฮาร์เบอร์เนี่ยยืมเงินมาแต่ที่น่าแปลกใจก็คือตอนนี้เจ้าหนี้ทั้งหลายที่เป็นจริงๆมีเจ้าหนี้ประมาณ182เจ้าหนี้นะคะที่ยื่นขอที่จะจัดการทรัพย์สินที่ทุ่งคำจำกัดเนี่ยเป็นเจ้าหนี้แต่ว่าหลักๆที่เราทราบก็คือเป็นธนาคารของชื่อ Deutsche Bank เยอรมันเป็นธนาคารของเยอรมันนะคะที่ให้บริษัททุ่งคาฮาร์เบอร์ที่เป็นบริษัทแม่ของทุ่งคำเนี่ยยืมเงินไปแต่กลายเป็นว่าบริษัททุ่งคาฮาร์เบอร์เนี่ยก็กลายเป็นหนึ่งในเจ้าหนี้ของบริษัททุ่งคำด้วยอั
ันนี้ก็จะเข้าใจยากนิดหน่อยเนาะในห่วงโซ่ของธุรกิจมีบริษัทชื่อทุ่งคาฮาร์เบอร์แล้วเราเข้าใจว่าไม่ผิดอะไรนะคะเรื่องความเข้าใจเพราะเราดูจากข้อมูลต่างๆเนี่ยก็ดูเหมือนว่าบริษัททุ่งคาฮาร์เบอร์เนี่ยจะเป็นบริษัทแม่ของบริษัททุ่งคำแต่กลายเป็นว่าทุ่งคาฮาร์เบอร์ก็เป็นหนึ่งในเจ้าหนี้เอาใหม่นะคะเจ้าหนี้ทั้งหลายที่จะต้องมาทวงหนี้กับทุ่งคำเนี่ยมีดอยช์แบงค์ธนาคารของเยอรมันที่ให้เงินกู้มาทำเหมืองบริษัททุ่งคาฮาร์เบอร์ที่ดูเหมือนจะเป็นบริษัทแม่ของทุ่งคำกพร.เองก็เป็นเจ้าหนี้เนาะอะไรเนี่ยเป็นคนอนุมัติให้เขาทำเหมืองแรกที่นี่กระทรวงอุตสาหกรรมก็เป็นเจ้าหนี้ด้วยสปก.เองที่เป็นเจ้าของพื้นที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมก็เป็นเจ้าหนี้แล้วมีใครอีกสปก.นี่จริงเป็นเจ้าหนี้ใหญ่เลยนะคะเขาเป็นหนี้ทุ่งของดอยช์แบงก์ประมาณ 1,700 กว่าล้านเขาเป็นหนี้สปก.อยู่ประมาณ 1,400 กว่าล้านเขาเป็นหนี้แล้วเขาเป็นหนี้กลุ่มคนรักบ้านเกิดเพราะว่ากลุ่มคนรักบ้านเกิดเนี่ยใช้พรบ.สิ่งแวดล้อมในการฟ้องให้บริษัทที่ทำเหมืองทองก็คือทุ่งคำเนี่ยรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นที่คุณชลาภรณ์พูดถึง15ล้านเนี่ยเป็นเงินที่ศาลชั้นต้นซึ่งสิ้นสุดแล้วเพราะไม่มีการอุทธรณ์เนี่ยสั่งให้พี่น้อง149ครัวเรือนที่ฟ้องเรียกค่าเสียหายเป็นความรับผิดทางสิ่งแวดล้อมเนี่ยศาลสั่งแล้วว่าบริษัททุ่งคำจะต้องรับผิดจ่ายค่าเสียหายจริงๆขอไป 300,000 นะคะแต่ศาลสั่งแค่ครอบครัวละแค่ 100,000 กับ 4,000 บาทรวม15ล้านเพราะฉะนั้นกลุ่มคนรักบ้านเกิด149ครัวเรือนเนี่ยเป็นหนึ่งในเจ้าหนี้ของบริษัททุ่งคำด้วยแล้วก็คุณชดาพรพูดถึงว่าแทนที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่อยู่ภายใต้กรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรมเนี่ยจะรับผิดชอบหลักในการที่จะจัดการหนี้สินทั้งหมดทั้งมวลก็กลายเป็นว่ามันมีการประชุมเจ้าหนี้ไปแล้วแล้วก็กลุ่มคนรักบ้านเกิดเองเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะต้องเป็นตัวแทนร่วมในเป็นเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในการที่จะเร่งรัดหนี้สินเพื่อจะมาจ่ายแต่ว่าตอนนี้มันมากกว่าอันนั้นเพราะว่ามันความมันเหมือนมีสถานการณ์ของความรุนแรงที่เกิดขึ้นอย่างเช่นตัวบริษัททุ่งคำเองที่ล้มละลายแล้วแล้วก็กลับมาเราเชื่อว่าส่งคนกลับมาเพราะว่ามีคนอ้างชื่อบริษัทนะคะที่บอกว่าจะมาเจรจาอีกรอบนึงหรือว่าพี่น้องเอาไหม15ล้านจะได้มาจัดการอะไรอีกอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นความสับสนที่เกิดขึ้นคราวนี้จะไปถึงคุณเลิศศักดิ์กรณีที่ว่าหลายคนเข้าใจว่าเวลามีกรณีฟื้นฟูเหมืองแล้วเนี่ยมันน่าจะไม่เกิดความรุนแรงไหมมันน่าจะเป็นการฟื้นฟูไหมเพราะศาลก็สั่งแล้วมันน่าจะมีอะไรต่อมีอะไรที่เกิดขึ้นไหมแต่ว่าในความเป็นจริงมันเป็นยังไงแล้วก็ทำไมมันถึงเกิดสถานการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นเพราะว่ามันไม่ใช่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับกลุ่มคนรักบ้านเกิดจังหวัดเลยที่เดียวมีหลายชุมชนในประเทศไทยที่กำลังเรียกร้องให้มีการฟื้นฟูเหมืองใช่ไหมคะในหลายๆรูปแบบคราวนี้มันเกิดอะไรขึ้นในส่วนนั้นใช่ไหมคือถ้าเอาตามหลักการเลยนะฮะหลักใครก็ไม่รู้เอาหลักผมเลยกันคือผมคิดว่าการทำเหมืองเนี่ยมันมี3ช่วงหลักๆคือช่วงก่อนทำเหมืองก็คือช่วงระหว่างขอใบอนุญาตทำเหมืองเนี่ยแหละขอสัมปทานขอประธานบัตรขอสำรวจนู่นนี่นะครับเพื่อจะนำไปสู่การได้รับใบอนุญาตนะครับช่วงที่2คือช่วงการทำเหมืองคือได้รับอนุใบอนุญาตแล้วได้รับประธานบัตรในการทำเหมืองแล้วได้รับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องต่างๆในการทำเหมืองไม่ว่าจะเป็นโรงประกอบโลหกรรมโรงแต่งแร่โรงนู่นโรงนี่นะครับช่วงที่3คือช่วงหลังจากการทำเหมืองนะครับช่วงหลังจากการทำเหมืองนั่นคือช่วงที่ต้องฟื้นฟูเหมืองนะครับคือตามหลักสากลไม่ว่ากฎหมายบังคับในประเทศใดประเทศหนึ่งจะมีความเข้มข้นเข้มแข็งอ่อนแอเบาบางยังไงก็ตามเนี่ยแต่หลักสากลของมันก็คือการทำเหมืองจะต้องมีการฟื้นฟูเหมืองนะครับคือช่วงที่ระหว่างก่อนการทำเหมืองเนี่ยกับช่วงการทำเหมืองเนี่ยเป็นสองช่วงที่สำคัญที่จะนำความขัดแย้งความรุนแรงความเห็นไม่ลงรอยกันในชุมชนมามากมายนะครับเนื่องจากว่ามีประชาชนแบ่งเป็นสองพรรคสองพวกสองฝักสองฝ่ายสามฝักสามฝ่ายนะครับบางส่วนก็เห็นด้วยในการที่อยากจะให้เขามีการทำเหมืองเพื่ออยากจะให้มีงานทำมีเศรษฐกิจดีบางส่วนก็จะรู้สึกว่าไม่อยากให้มีเหมืองเพราะว่าการทำเหมืองเนี่ยน่าจะสร้างผลกระทบรุนแรงต่อชีวิตและสุขภาพผลกระทบสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆนะครับช่วงเวลาเนี้ยเป็นช่วงที่ชุมชนต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ของการขออนุญาตการทำเหมืองเนี่ยก็จะได้มีความขัดแย้งอยู่ตลอดเวลานะครับตอนนี้ช่วงสุดท้ายเนี่ยคือช่วงหลังจากไปประธานบัตรหมดและไม่มีการทำเหมืองแล้วนะครับคือช่วงหลังจากการทำเหมืองเนี่ยคือช่วงที่ต้องฟื้นฟูเนี่ยสิ่งสำคัญของช่วงนี้คือว่าจะต้องฟื้นฟูทุกสิ่งทุกอย่าง
ลับคืนมาสู่ชุมชนก็คือฟื้นฟูความสุขสงบฟื้นฟูจากความขัดแย้งให้กลับมาเป็นความร่มรื่นให้กลับมาเป็นความอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับและความรุนแรงต่างๆที่เกิดขึ้นจากผลประโยชน์จากการทำเหมืองจากอำนาจเงินอำนาจอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นจากการทำเหมืองมันก็หยุดลงนะครับเพราะมันออกมันไปกันแล้วไงมันไม่มีการทำเหมืองแล้วช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่สำคัญที่สุดนะครับที่จะต้องฟื้นฟูทุกสิ่งทุกอย่างกลับมานะครับเหมือนที่พี่น้องที่เนี่ยนะครับพยายามคิดด้วยสมองด้วยวิธีด้วยตัวเองเท่าที่มีเวลานะครับจัดทำแผนฟื้นฟูภาคประชาชนขึ้นมาเพราะเห็นแล้วว่าข้อจำกัดของส่วนหน่วยงานรัฐข้อจำกัดของผู้ประกอบการที่มีกฎหมายไปบังคับเนี่ยมันไม่สามารถที่จะมีมาตรการชัดเจนมันไม่สามารถที่จะมีมาตรการอย่างชัดเจนว่าจะต้องฟื้นฟูเหมืองอย่างไรนะครับและจะมีบทลงโทษหรือไม่ถ้าไม่ทำการฟื้นฟูนะครับชาวบ้านก็พยายามผลักดันว่าอยากจะเริ่มจัดทำแผนฟื้นฟูภาคประชาชนนะครับสิ่งที่ชาวบ้านคิดก็คือว่าแห่งสิ่งแรกเลยในการฟื้นฟูเหมืองที่ชาวบ้านที่นี่คิดก็คือว่าการฟื้นฟูเหมืองเนี่ยคือการฟื้นฟูศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะครับสิ่งแรกที่จะต้องฟื้นฟูที่นี่คือต้องฟื้นฟูจากความขัดแย้งฟื้นฟูจากความแตกแยกที่เกิดขึ้นจากการทำเหมืองมา10ปีที่ผ่านมานี่คือสิ่งที่ชาวบ้านคิดนะครับก่อนที่จะลงไปในรายละเอียดของการฟื้นฟูด้านเทคนิควิชาการเนี่ยการฟื้นฟูด้านสังคมเนี่ยต้องมาก่อนที่นี่คิดนะครับดังนั้นเองเนี่ยสมมติถ้าเราคิดกับสมมติถ้าเรามองเปรียบเทียบกับที่นี่นะฮะที่พื้นที่เหมืองทองคำจังหวัดเลยกับที่เหมืองตะกั่วคิตตี้ที่จังหวัดกาญจนบุรีเราจะเห็นภาพที่แตกต่างนะครับเนื่องจากว่าตัวละครที่เกี่ยวข้องที่เป็นผู้มีส่วนไม่ใช่มีส่วนได้เสียนะเป็นผู้ที่มีผลประโยชน์จากการทำเหมืองเนี่ยพวกรับเหมาช่วงพวกนายทุนท้องถิ่นนะครับที่รับเหมาต่อจากผู้ได้รับประทานบัตรจากการทำเหมืองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นขุดดินถมดินขนแร่นู่นนี่อะไรต่างๆเนี่ยพวกสิงรถบรรทุกทั้งหลายเนาะพวกนายทุนท้องถิ่นที่หากินกับมีรถบรรทุก10ล้อมีรถพ่วงนู่นนี่เพื่อรับขนนู่นนี่เนี่ยนะฮะเราจะเห็นว่าที่คิตตี้นะฮะผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ในการทำเหมืองเนี่ยนะครับมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูเหมืองด้วยเพราะไปรับจ้างเหมาช่วงกับผู้ที่ได้รับการได้รับผู้ที่เป็นผู้ที่ได้รับการประมูลในการฟื้นฟูเหมืองก็คือบริษัทเมตาเวิร์กีนนะครับเป็นบริษัทหนึ่งที่ประมูลจากกรมควบคุมมลพิษนะครับให้ทำการฟื้นฟูเหมืองด้วยงบประมาณ494ล้านบาทเอาเป็นว่าตัวเลขกลมๆคือ500ล้านบาทนะครับ500ล้านบาทเนี่ยบริษัทเมตาเวิร์กีนได้ไปแต่บริษัทเมตาเวิร์กีนเนี่ยนอกจากจ้างนักเทคนิควิชาการจ้างนู่นจ้างนี่ซื้อเครื่องไม้เครื่องมือเต็มไปหมดนะครับต้องจ้างนายทุนท้องถิ่นในการฟื้นฟูเหมืองด้วยปรากฏว่านายทุนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการทำเหมืองคิตตี้เป็นนายทุนกลุ่มเดียวกันคนเดียวกันกับการฟื้นฟูเหมืองอันนี้คืออุปสรรคขั้นแรกที่การฟื้นฟูเหมืองที่นั่นจะไม่ประสบผลสำเร็จถ้าไม่กำจัดอิทธิพลของผลประโยชน์เก่าที่เกิดจากการทำเหมืองทิ้งไปให้ได้ขจัดไปให้สิ้นซากนะครับนะฮะเพราะอิทธิพลความรู้สึกนึกคิดของคนกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มนั้นเนี่ยยังเหมือนเดิมไม่ได้มีความรู้สึกนึกคิดอะไรในการฟื้นฟูเหมืองไม่ได้มีความตระหนักใดๆทั้งสิ้นในการที่อยากจะให้สิ่งแวดล้อมคืนมาไม่ได้มีความตระหนักใดๆทั้งสิ้นที่อยากจะให้พี่น้องปากยอพี่น้องที่นั่นที่คิดที่บนคิดที่ล่างกลับคืนสู่ชีวิตอันสงบสุขเหมือนเดิมสิ่งที่เขาตระหนักเพียงอย่างเดียวคือว่าเขาจะได้ผลประโยชน์และกำไรอย่างไรในการรับเหมาช่วงเท่านั้นนะครับที่นี่จะเป็นแบบนี้รูปแบบที่ทางรถและก็ทางแม่ไม้ได้อธิบายไปเมื่อสักครู่และก็รวมทั้งคุณชาพรได้อธิบายไปเมื่อสักครู่เนี่ยเรากำลังเห็นการเคลื่อนไหวอันสำคัญว่ากลุ่มคนที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องในการทำเหมืองทองคำที่ผ่านมาเนี่ยกำลังจะเข้ามาเกี่ยวข้องในการฟื้นฟูเหมืองด้วยนะครับนั่นคือบริษัททุ่งคำจำกัดนะครับที่เราไม่สามารถเวลาเราพูดถึงทุ่งคำจำกัดเนี่ยเราไม่สามารถพูดเพียงแค่ทุ่งคำได้ไม่สามารถแยกอะไรออกได้เลยหรือไม่สามารถพูดถึงทุ่งคำโดดๆได้เพียงเดียวมันต้องพูดไปควบคู่กับทุ่งคาฮาร์เบอร์นะครับทุ่งคาฮาร์เบอร์บริษัททุ่งคาฮาร์เบอร์นี่นะครับ
มีกระบวนการที่ไม่โปร่งใสในการดำเนินการในการเป็นบริษัทมหาชนนะครับมายาวนานนะครับมีโดนผูกบัญชีดำจากตลาดหลักทรัพย์ไม่ให้เอานำหุ้นไปขายนะครับเพราะว่ามีกระบวนการที่เหมือนแบบเขาเรียกอะไรล่อแมงเม่าเข้ามาซื้อหุ้นตัวเองนะครับแล้วก็ไม่ชี้แจงบัญชีงบประมาณตามกำหนดเวลาอันสมควรนะครับคือเกินไปกว่ากำหนดเวลาอันสมควรมากเป็นปีๆนะครับแล้วก็ตรวจพบว่าน่าจะมีการกระบวนการทุจริตอะไรบางอย่างในกระบวนการอย่างที่ผมว่าจึงถูกขึ้นบัญชีดำจากตลาดหลักทรัพย์นะครับไม่ให้นำหุ้นมาขายนะครับคือจนกว่าจะชี้แจงจะจัดการเรื่องนี้ได้ถึงจะกลับมาขายหุ้นในตลาดหุ้นได้นะครับและบริษัททุ่งคาฮาร์เบอร์หนี้สินที่ใหญ่โตมากของทุ่งคาฮาร์เบอร์คือเป็นหนี้สินที่อยู่ในทุ่งคำจำกัดที่เป็นบริษัทลูกของตัวเองสิ่งที่ทุ่งคาฮาร์เบอร์ใช้ในการฟอกตัวเองให้ขาวสะอาดเพื่อจะกลับมาขายเพื่อจะกลับมาเป็นบริษัทมหาชนในตลาดหุ้นได้ดังเดิมคือตัดบริษัททุ่งคำทิ้งขายหุ้น 100% ทิ้งให้กับคนอื่นก็วงเล็บไว้นอมินีเนาะน่าจะเป็นอะไรบางอย่างที่เหมือนกับว่าเอาบริษัทที่ไปฝากให้กับคนอื่นแล้วก็ทำให้ตลาดหลักทรัพย์เห็นว่าฉันเนี่ยตัดเนื้อร้ายออกแล้วดังนั้นภาระความไม่ชอบมาพากลทั้งหลายที่เกิดขึ้นในขณะที่ตัวเองถือหุ้นอยู่ในทุ่งคำเนี่ยมันถูกตัดเนื้อลายออกแล้วดังนั้นฉันอยากจะกลับมาเป็นมหาชนอันบริสุทธิ์ปุดผ่องเพื่อจะกลับมาขายหุ้นได้นะครับแต่สิ่งที่ทุ่งคำทำเมื่อประมาณ 2-3 วันที่ผ่านมาจริงๆไม่ได้เมื่อประมาณ 2-3 วันที่ผ่านมาณขณะนี้ถ้าคุณไปตรวจสอบธุรกรรมบัญชีการถือหุ้นหรือกรรมการบริษัทของทุ่งคาทุ่งคำจำกัดเนี่ยนะครับผู้ถือหุ้นอันดับหนึ่งของทุ่งคำจำกัดแม้ขณะที่ล้มละลายแล้วนะยังเป็นทุ่งคาฮาร์เบอร์อยู่นะครับคำถามสำคัญคือว่าการที่ศาลพิพากษาให้ทุ่งคำต้องฟื้นฟูเหมืองต้องชดใช้ชาวบ้าน149รายเนี่ยทุ่งคำบอกไม่มีเงินชดใช้เนี่ยคำถามสำคัญคือว่าแล้วเงินที่อยู่ในทุ่งคาล่ะทำไมไม่เอามาชดใช้ใช่มั้ยฮะทำไมถึงไม่เอาเงินจากทุ่งคาฮาร์เบอร์มาชดใช้นะครับตอนนี้บริษัททุ่งคำทุ่งคาฮาร์เบอร์แตกลายไปดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไปทำเหมืองแร่ที่ประเทศอื่นนะครับแล้วก็ขายที่ดงที่ดินอะไรเต็มหมดเพราะว่าเป็นบริษัทที่เก่าแก่มากในการที่เป็นบริษัทที่ได้รับการนับหน้าถือตาในสมาคมเหมืองแร่สภาการเหมืองแร่แห่งประเทศไทยนะครับเพราะว่าเป็นบริษัทแรกที่นำเข้าเนื้อขุดดีบุกในทะเลแห่งแรกในประเทศไทยนะครับอะไรแบบนี้ความดีงามของชื่อเสียงตัวเองร้อยกว่าปีที่ทำเหมืองแร่บริบุกที่ภูเก็ตเนี่ยนะฮะจนถึงขนาดให้กระทรวงการคลังถึงเข้ามาถือหุ้นได้นู่นนี่นำพามาได้นู่นนี่เนี่ยนะครับแต่ว่าการดำเนินธุรกิจการทำเหมืองทองคำที่นี่เนี่ยมันมีความที่ไม่ทุจริตมีความบกพร่องเต็มไปหมดนะครับไม่สุจริตนะครับคำถามก็คือว่าทุ่งคาร์เบอร์เนี่ยกำลังทำอะไรนะครับณขณะนี้เราเห็นชัดเจนมากว่าการที่ทุ่งคำเข้ามาอีกครั้งหนึ่งหลังจากหายไป2ปีหลังจากศาลพิพากษานะศาลพิพากษานี่หายไปเลยแจ้งว่าเป็นล้มละลายปุ๊บก็ไม่ต้องชดใช้ใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่ต้องรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นเนี่ยแต่วันนี้กลับมาว่าเพราะมีผู้ประมูลรายหนึ่งประมูลสินแร่ได้190ถุงนะครับและตัวเองเนี่ยนะครับเท่าที่ฟังณขณะนี้นะความสำคัญของพื้นที่นี้เนี่ยไม่ใช่เพียงแค่สินแร่แค่190ถุงแต่ยังมีสินแร่อีกมากมายที่อยู่นอกรายการบัญชีทรัพย์สินของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่ยังไม่ได้ตีทะเบียนนะครับอันนี้ก็จะกระทบจริงไปที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ว่าทำไมถึงไม่ขึ้นบัญชีทรัพย์สินทำไมถึงไม่ขึ้นทะเบียนสินแร่ที่เหลืออยู่นอกจาก190ถุงเนี่ยไปเห็นว่ามันเป็นอิฐหินดินทรายธรรมดาได้ยังไงเพราะว่ามันเป็นแต่สินแร่ทั้งนั้นนะครับนะฮะอันนี้คือความรับผิดชอบโดยตรงของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ด้วยนะครับคำถามสำคัญคือว่าการแย่งชิงครั้งนี้มันมีรูปแบบคล้ายๆกับปี57นะครับเพราะคุณนำทหารเข้ามานะครับคุณนำทหารเข้ามานะครับแล้วก็คุณเริ่มข่มขู่คุกคามชาวบ้านนะครับนะฮะซึ่ง
เป็นกระบวนการที่ไม่ถูกต้องชอบธรรมเลยนะฮะก็นี่คืออันนี้เอาประมาณนี้ก่อนเนาะครับขอบคุณคุณเลิศศักดิ์ค่ะมีหลายประเด็นมากเลยมี3ช่วงจำได้ไหมคะก่อนทำเหมืองกับความรุนแรงหรือความขัดแย้งที่เกิดขึ้นช่วงที่ทำเหมืองเหมือนที่คนรักบ้านเกิดสู้มา15ปีแล้วก็หลังทำเหมืองก็เป็นตอนนี้ด้วยเรื่องการฟื้นฟูแต่คุณเลิศศักดิ์พูดถึงการฟื้นฟูด้วยศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องใหม่เพราะว่ากลุ่มคนรักบ้านเกิดเองที่กำลังต่อสู้ตอนนี้เนี่ยอยากจะให้การฟื้นฟูเหมืองตามคำพิพากษาของศาลเนี่ยเป็นการฟื้นฟูด้วยการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หมายถึงจะต้องทำเรื่องสังคมไปด้วยเพื่อจะลดความขัดแย้งแล้วการฟื้นฟูแบบไหนที่กลุ่มคนรักบ้านเกิดเองเนี่ยไม่ได้มีส่วนร่วมอย่างเดียวนะคะเพราะว่าจริงๆคำพิพากษาเนี่ยศาลสั่งบอกว่าให้โจทก็คือกลุ่มคนรักบ้านเกิดให้มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูแต่จริงๆไม่ใช่มีส่วนร่วมอย่างเดียวเราจะต้องเป็นคนหลักกระบวนการหลักในการฟื้นฟูมันถึงจะเป็นการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของชุมชนที่รับผลกระทบจากเหมืองทองถ้าเราตามกันมาตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยเราพูดถึงตัวละครหลายตัวละครที่เป็นบริษัทใช่ไหมคะบริษัทเป็นนิติบุคคลกลุ่มธุรกิจแต่เรากำลังพูดถึงกลุ่มประชาชนกลุ่มคนกลุ่มชุมชนที่ได้รับผลกระทบทางด้านสุขภาพทางเรื่องชีวิตด้วยแล้วคุณเลิศศักดิ์พูดถึงหลายๆกรณีที่เป็นเรื่องของการตรวจสอบห่วงโซ่ทางธุรกิจกลยุทธ์เทคนิคในการที่จะอำนวยความสะดวกให้บริษัทเนี่ยฟอกตัวเองได้ทำไมบริษัทที่เคยเป็นบริษัทแม่กลายมาเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทที่ล้มละลายไปด้วยหรือบริษัทธุรกิจที่ก่อให้เกิดผลกระทบเยอะแยะมากมายเนี่ยอยู่ดีก็เป็นบริษัทที่ล้มละลายได้แล้วก็พี่น้องเองต้องมารับภาระในการที่จะไปดูว่าพิทักษ์ทรัพย์อันไหนที่จะมาใช้หนี้อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นคำถามในส่วนของห่วงโซ่ธุรกิจแล้วเป็นเรื่องโดยตรงกับเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนเพราะฉะนั้นจะต้องย้ำกันอีกรอบนึงว่าเวทีวันนี้เนี่ยที่นักปกป้องสิทธิ์ทั้งหลายทั้ง4ท่านที่เป็นวิทยากรเนี่ยลุกขึ้นมาพูดถึงความไม่ชอบมาพากลหรือว่าวิพากษ์วิจารณ์ความไม่ชอบธรรมหรือโปร่งใสของกระบวนการของกลุ่มธุรกิจรวมถึงอาจจะเกี่ยวข้องกับความไม่ชอบธรรมในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐเนี่ยเป็นการวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตนะคะเป็นการวิพากษ์วิจารณ์การกระทำที่ไม่สุจริตของบริษัทเอกชนเพื่อที่จะให้เป็นประโยชน์สาธารณะเพราะฉะนั้นบริษัทไหนที่คิดว่าจะฟ้องอะไรใดก็ตามนี่ก็อย่าคิดนะคะจริงๆก็ฟ้องมาแล้วตั้ง20กว่าคดีกับชาวบ้านแล้วก็สู้มาแล้วแต่ถ้าคิดจะฟ้องใหม่เนี่ยก็ไม่ได้นะคะเพราะว่านี่เป็นเรื่องการวิพากษ์วิจารณ์โดยสาธารณะกับกลุ่มธุรกิจเพราะเป็นเรื่องธุรกิจสิทธิมนุษยชนซึ่งดิฉันเข้าใจว่ารัฐบาลไทยเนี่ยก็ไปเสนอหน้าในหลายเวทีในระหว่างประเทศที่บอกว่าเราจะคุ้มครองนักปกป้องสิทธิ์เพราะฉะนั้นอย่าคิดนะคะถ้าคิดก็อย่าทำนะคะบอกไว้ก่อนเพราะเป็นการวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตมารอบที่2เนี่ยอยากจะถามนักปกป้องสิทธิ์ทั้งหลายทั้ง4ท่านเนี่ยค่ะว่าเราปรารถนาอยากจะให้อะไรเกิดขึ้นที่สำคัญที่สุดสำหรับเราเองเพื่อที่จะให้การเยียวยาหรือการฟื้นฟูกับพี่น้องที่เป็นประชาชนเนี่ยให้มันเกิดขึ้นจริงๆอย่างกรณีของกลุ่มคนรักบ้านเกิดเองก็ตามเนี่ยเราอยากจะให้อะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วก็จะต้องบอกไปทางหลายๆท่านที่ติดตามทางสำนักข่าวต่างๆหรือว่าการไลฟ์ได้ว่าถ้าเรางงกับประเด็นที่กำลังพูดคุยในวันนี้เนี่ยไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าอันนี้ถือว่าเป็นซีรีส์แรกเราจะคล้ายๆกับซีรีส์เกาหลีนะคะเราจะมีหลายตอนมากหลายอพิโซดมากคราวนี้เป็นอพิโซดแรกที่จะพูดถึงว่าทำไมจะต้องกลับมาจับตาดูความรุนแรงรอบใหม่ที่จะเกิดขึ้นกับกลุ่มพลังบ้านเกิดที่จังหวัดเลยกลับไปที่คำถามว่าแต่ละท่านเนี่ยคิดว่าอยากจะอะไรเกิดขึ้นที่สำคัญที่สุดอย่างนึงเพื่อที่จะมีการฟื้นฟูผลกระทบหรือเยียวยาประชาชนพี่น้องประชาชนในชุมชนได้รับผลกระทบจากเมืองแรกทองคำเนี่ยค่ะใครอยากจะเริ่มก่อนคะเราอยากให้อะไรเกิดขึ้นดิฉันส่งไมค์เลยนะคะถ้าไม่มีใครส่งตามขนาดนั้นเนี่ยไปที่คุณพี่รอนก่อนแม่ไมค์ก่อนแม่ไมค์คิดว่าอยากจะให้อะไรเกิดขึ้นที่เราสู้อยู่ทุกวันเนี่ยค่ะที่มันสำคัญที่สุดอะไรคะแม่ไมค์สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับชุมชนเราที่ได้รับผลกระทบนะคะก็ที่เรายืนยันนะคะว่าเราไม่อยากให้มีเหมืองเกิดขึ้นกับชุมชนของเราต่อไปนะคะเพราะว่าเราอยู่กับพื้นที่นี่เราได้รับผลกระทบมากแล้วก็ที่เราสู้กันจนเหมืองปิดหรือว่าล้มไปเนี่ยจุดและเป้าหมายยืนหยัดของเราก็คือเราอยากให้มีการฟื้นฟูธรรมชาติแล้วก็สิ่งที่
มันสูญหายไปนะได้กลับคืนมาถึงแม้ไม่เต็มร้อยนะคะอย่างน้อยก็ขอให้เขาได้ฟื้นฟูนะคะแล้วก็คนที่อยู่อาศัยจะได้พึ่งพาไปในภายภาคหน้านะคะคือจุดยืนของเราก็คือฟื้นฟูนะคะที่เราอยากร่วมนะคะให้ชุมชนเราเข้าไปมีส่วนร่วมในพื้นที่ได้มากที่สุดเพราะว่าเราอยู่ในพื้นที่นะความต้องการสูงสุดก็ของเราก็คือจุดนี้นะคะเราก็คิดว่าอยากให้หน่วยงานรัฐได้เห็นความจริงใจของชุมชนนะคะว่าการฟื้นฟูถ้าไม่มีการส่วนร่วมของภาคประชาชนมันก็คงเป็นไปได้ยากนะคะคือมีตัวอย่างให้เห็นแล้วที่พูดไปนะคะคือคิตตี้ถึงแม้คุณจะมีเงินมหาศาลไปลงทุนไปทุ่มทุนให้แต่ว่าขาดการมีส่วนร่วมคนอยู่ในพื้นที่ที่เขาได้รับผลกระทบนะคะเพราะว่าที่เขาอยู่ในพื้นที่นะเขารู้ว่าสิ่งไหนที่ควรฟื้นฟูและก็สำคัญแล้วก็จะมีประโยชน์ต่อชุมชนเขาได้มากที่สุดอันนี้คือจุดยืนของเรานะคะคือเราอยากฟื้นฟูทุกสิ่งทุกอย่างทั้งทุกด้านที่มันสูญเสียไปนะคะด้านความขัดแย้งของพี่น้องนะคะที่อยู่ในพื้นที่ตั้งแต่การทำเหมืองมานะคะแล้วก็เยียวยากับพี่น้องที่ได้รับผลกระทบทั้งด้านสุขภาพนะคะแล้วก็ที่อยู่ที่ไร่ที่พี่นาเขาที่มันมีสารพิษตรงๆนะคะคืออยากให้หน่วยงานรัฐหรือว่าคนที่ทำให้เราเสียหายนะคะเข้ามารับผิดชอบตรงนี้ด้วยแล้วก็อยากให้พี่น้องนะคะที่อยู่ในหมู่บ้านของเรานะคะกลับคืนมานะคะเป็นพี่เป็นน้องแล้วก็ช่วยกันรักษาภูเขานะคะที่มันยังหลงเหลืออยู่นะคะให้มันดีขึ้นค่ะก็สิ่งที่อยากให้มันเกิดขึ้นคือกฎหมายค่ะกฎหมายที่คุ้มครองประชาชนจริงๆค่ะสิ่งที่แม่ไม้พูดมาก็คือมันไม่ได้คุ้มครองประชาชนโดยจริงๆคือสิ่งที่เราสู้เหมืองมาเนี่ยผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยเราต้องรับชะตากรรมต่อไปคือมันไม่สมควรที่จะเกิดขึ้นกับเราค่ะเราอยู่ของเราดีๆเมื่อคุณมาทำอะไรเงี้ยคุณก็น่าจะทำให้มันดีกว่านี้หรือว่าถ้ามันเป็นภัยต่อสังคมเป็นภัยต่อชีวิตชาวบ้านแล้วทำไมคุณต้องมาทำอะไรเงี้ยค่ะความคุ้มค่าของคุณที่ได้คุณได้เงินไปอ่ะแต่เราต้องอยู่ตรงเนี้ยมันถ้าคิดถึงจริงๆอ่ะมันไม่คุ้มค่าเลยค่ะกฎหมายมันต้องคุ้มครองประชาชนได้จริงๆคือถ้าประชาชนเดือดร้อนอ่ะหน่วยงานรัฐหรือใครก็ตามที่มีหน้าที่ที่จะคุ้มครองเราเนี้ยทำไมอยู่เฉยๆโดยเฉพาะตอนนี้ค่ะกฎหมายของเนี่ยเราชาวบ้านเนี่ยเรามาถึงจุดที่เมืองปิดเราน่าจะสบายแล้วฟื้นฟูคือต้องเป็นหน้าที่ของรัฐแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าทุกส่วนคือเราก็ต้องสู้เหมือนเดิมเนี่ยค่ะฟื้นฟูเนี่ยเราขอไปมีส่วนร่วมก็ยากมากทำไมไม่ให้ประชาชนไปมีส่วนร่วมเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะเราก็อยากปรับเปลี่ยนกฎหมายจริงๆค่ะถ้ามันใช้กับเราได้จริงๆอ่ะเราก็จะเชื่อศรัทธาในกฎหมายอันนี้มันใช้อะไรไม่ได้เลยค่ะค่ะประมาณขอก่อนนะคะพอดีไม่อยากเป็นคนพูดจบเนาะก็อยากเห็นว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยพอตัวเองจะว่ายังไงมันถูกกดทับมีความเหลื่อมล้ำเต็มไปหมดอะไรเงี้ยคือก็อยากเห็นเนาะว่าชุมชนหรือชาวบ้านเองเนี่ยมีสิทธิ์มีเสียงมีอำนาจในการกำหนดอนาคตหรือว่าทิศทางการพัฒนาของหมู่บ้านตัวเองชุมชนของตัวเองว่ามันจะไปในทิศทางไหนทุกครั้งที่มีการพัฒนาเข้ามาอะไรเงี้ยโดยการขายฝันว่าชาวบ้านเนี่ยจะได้อย่างนู้นได้อย่างนี้อะไรเงี้ยซึ่งชาวบ้านเองก็มีความหวังเราเองก็มีความหวังที่อยากจะขยับตัวเองให้มันมีฐานะมีกินมีใช้มากขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งในความเป็นจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นอะไรเงี้ยค่ะก็อยากเห็นน้องว่าชุมชนต้องมีสิทธิ์มีเสียงมีอำนาจในการกำหนดอนาคตของตัวเองค่ะครับการฟื้นฟูลำดับแรกต้องเป็นการฟื้นฟูความขัดแย้งในชุมชนนะครับคือต้องเอาความรุนแรงเอาอิทธิพลเอาผลประโยชน์ออกไปให้หมดสิ้นนะครับที่มันก่อเกิดขึ้นตั้งแต่การทำเหมืองเนี่ยนะครับ
ถ้าเราไม่เอาพวกนี้ออกไปไม่เอาเรื่องแบบนี้ออกไปไม่เอาอำนาจไม่เอาเงินออกไปเนี่ยนะครับมันจะฟื้นฟูไม่สำเร็จนะครับมันจะฟื้นฟูไม่สำเร็จนะครับคือก่อนที่จะมาพูดถึงว่าคือหน่วยงานรัฐเนี่ยเขามักจะบอกอยู่ประจำที่นี่ก็พูดกปล.กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแรกก็จะพูดนะครับคล้ายๆกรมควบคุมมลพิษพูดไปที่คิตตี้นะครับว่าการฟื้นฟูเนี่ยเป็นเรื่องของเทคนิควิชาการที่ชาวบ้านไม่มีอะไรไม่มีความรู้พอหรอกเพราะฉะนั้นต้องใช้นักเทคนิควิชาการมาฟื้นฟูนะครับแต่ที่นี่ผมคิดว่าตั้งหลักดีนะฮะคือเราอาจจะพูดทั้งรถและแม่ไม้อาจจะพูดในภาวะณขณะนี้ที่กำลังเจอแรงบีบคั้นที่เขาเรียกอะไรความรุนแรงที่กำลังก่อตัวรอบใหม่นะครับแต่ถ้าจะพูดถึงที่นี่ต้องบอกว่าที่นี่ได้รับชัยชนะหลายครั้งหลายหนนะครับและที่นี่ก็ถือเป็นแห่งแรกในหลายๆเรื่องนะครับเป็นแห่งแรกที่เขาเรียกเป็นประวัติศาสตร์ของความทรงจำถ้าเราจะต้องมองย้อนกลับไปจากอนาคตเนี่ยนะครับพื้นที่นี้นะครับจะต้องถูกกล่าวถึงว่าเป็นพื้นที่แห่งแรกที่สามารถปิดเหมืองได้ด้วยตัวเองที่ไม่ต้องพึ่งพาอะไรใดๆทั้งสิ้นปิดเหมืองด้วยสองมือสองเท้าตัวเองเนี่ยและที่สำคัญคือเป็นการปิดเหมืองทองด้วยนะครับเหมืองทองที่เป็นเหมืองที่สร้างมูลค่าเศรษฐกิจมหาศาลสร้าง GDP ให้กับประเทศและก็เป็นหน้าเป็นตาของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแร่เนี่ยแต่ทุกปีจากพี่น้องที่นี่นะครับแล้วก็เป็นแห่งแรกนะครับที่โอเครองลงมาจากคิตตี้ที่ฟ้องศาลจนได้รับคำพิพากษาให้ฟื้นฟูนะครับแต่ที่นี่ตั้งหลักตรงที่ว่าการฟื้นฟูเหมืองที่นี่เนี่ยจะไม่พึ่งพาเพียงแค่เทคนิควิชาการอย่างเดียวแต่การฟื้นฟูด้านสังคมต้องเด่นชัดต้องไปคู่กันนะครับคล้ายๆแบบเหมือนเกลียว DNA นะเหมือนเป็นเฮลิกซ์ที่มันจะต้องคู่ไปด้วยกันนะครับมันต้องคู่ขนานไปด้วยกันจะต้องไม่แยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกนะครับจะต้องไม่แยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกนะครับเรื่องสำคัญของมันคือว่าต้องกำจัดอิทธิพลที่เกิดขึ้นจากการทำเหมืองไปให้หมดสิ้นกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆตัวละครต่างๆที่เกี่ยวข้องจากการทำเหมืองเนี่ยต้องขจัดออกไปให้หมดและการฟื้นฟูเหมืองจะต้องเป็นกลุ่มคนใหม่ๆเนาะที่ไม่ได้คำนึงถึงผลประโยชน์เป็นที่ตั้งครับผมคิดว่าที่นี่ก็จะสำเร็จได้นะฮะแต่เพียงแค่ต้องใช้เวลาเท่านั้นเองขอบคุณค่ะมีกฎหมายที่จะเป็นประโยชน์สำหรับประชาชนที่จะกำหนดทิศทางการพัฒนาต่างๆแต่กระบวนการฟื้นฟูใดๆเนี่ยจะต้องกำจัดขจัดให้สิ้นซึ่งผลประโยชน์กับอิทธิพลที่เป็นเรื่องการแสวงหาผลประโยชน์มันจะขจัดความรุนแรงได้เพราะว่าถึงแม้จะเป็นการฟื้นฟูก็ยังเป็นเรื่องของผลประโยชน์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะมีอิทธิพลกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นก็จะเป็นปัญหาที่จะไม่สามารถฟื้นฟูได้ใช่ไหมคะแล้วก็อย่างที่คุณเลิศศักดิ์บอกก็คือการต่อสู้ของกลุ่มคนรักบ้านเกิดจังหวัดเลยเนี่ยจะบอกว่าเป็นตำนานก็ไม่ได้เพราะว่าจริงๆตำนานก็ยังอยู่นะคะตำนานนี่หมายถึงว่าก็ไม่อยู่แล้วกันแต่ผู้คนยังคงยืนเด่นโดยท้าทายยังคงสู้อยู่เพราะฉะนั้นกลายเป็นประวัติศาสตร์การต่อสู้ที่น่าจดจำและต้องเรียนรู้และต้องสนับสนุนวันนี้เราก็เลยชวนมาจับตามาดูอย่าให้มีความรุนแรงระลอกใหม่ที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนที่ต่อสู้ด้วยสองมือสองเท้าจนกระทั่งเหมืองที่มีอิทธิพลมากกับบริษัทใหญ่โตอูอาได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐต่างๆเนี่ยต้องปิดตัวไปแล้วก็ตอนนี้เนี่ยศาลก็ตัดสินแล้วว่าจะต้องมีการฟื้นฟูเราต้องสนับสนุนพี่น้องกลุ่มคนรักบ้านเกิด6หมู่บ้านแล้วก็แม้กระทั่งตอนนี้ที่เรามาเสวนากันเนี่ยพี่น้องก็ต้องไปทำมาหากินใช่ไหมคะหลายคนก็ต้องไปเรียดยางเพราะว่าเป็นเหตุผลด้านเศรษฐกิจด้วยอะไรตรงนี้อะไรด้วยแต่ก็ยังมีหลายคนที่ยังคงมุ่งมั่นที่จะรวมตัวกันเพื่อจะบอกเล่าเรื่องราวการต่อสู้ให้มันเกิดขึ้นวันนี้เนี่ยคิดว่าถึงบอกไปว่าวันนี้เนี่ยเป็นการกลับมาจับตาดูความรุนแรงแต่ว่าเป็นการจับตาดูกระบวนการต่อสู้ของพี่น้องกลุ่มคนรักบ้านเกิดกลับมาอีกรอบนึงแล้วก็ไม่น่าจะมีครั้งเดียวคิดว่าการเสวนาออนไลน์เหล่านี้เนี่ยน่าจะมีอีกหลายครั้งเพื่อที่จะแจ้งข่าวเพื่อจะให้พี่ๆน้องๆที่กำลังรับชมอยู่ตอนนี้ทั่วประเทศเนี่ยได้ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นกับสถานการณ์ของพี่น้องนักปกป้องสิทธิ์กลุ่มคนรักบ้านเกิด6หมู่บ้านที่จังหวัดเลยแล้วก็เราคุยกันเล่นๆก่อนที่เสวนาว่าจริงๆมันควรจะเป็นแฮชแท็กไทยบ้านชนะนะคะไม่เอาแฮชแท็กชัยชนะหรือว่าหมอชนะนะคะเราจะต้องจดจำประวัติศาสตร์การต่อสู้ของสามัญชนพี่น้องจากชุมชนที่ต่อสู้เพื่อให้ชัยชนะแล้วก็ทำยังไงที่พวกเราด้วยกันเองเนี่ยจะสนับสนุนการต่อสู้เหล่านี้เพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามารถขยายการต่อสู้แล้วก็ได้ชัยชนะในที่สุดในทุกพื้นที่ในประเทศไทยเรื่องเหมืองแร่ต่างๆเราจะจบ
ต้องขอบคุณขอเสียงปรบมือให้กับทั้ง4ท่านได้ค่ะที่เป็นวิทยากรยังไม่จบนะคะพี่น้องออนไลน์อย่าเพิ่งไปนะคะเพราะว่าวันนี้วันเด็กไงใช่ไหมลืมกันหรือยังเขาเป็นวันเด็กไม่ต้องไปสนใจของขวัญที่ใครให้ไปนะคะไปฟังเด็กๆทั้งหลายว่าเขาต้องการอะไรเพราะตอนนี้เยาวชนของคุณรุ่นใหม่ในประเทศไทยเนี่ยก็บอกมาชัดเจนแล้วว่าเขาต้องการอะไรในประเทศไทยแต่เรามีการแสดงค่ะเรามีความหวังของหมู่บ้านของท่านคือน้องท่านผู้ชมค่ะตอนนี้หลังจากเสวนาได้สิ้นสุดลงนะคะก็มีการแสดงค่ะจากลูกหลานของกลุ่มคนรักบ้านเกิดเป็นการปิดเวทีเสวนานะคะก็เชิญท่านผู้ชมรับชมค่ะ